วันนี้นะครับผมจะพูดถึง i t t o o n นะครับในที่โอ้โหตั้งทรงเหมือนกันนะครับในตอนตอนนี้กำลังจะเจาะออทามไฮนะครับแล้วก็ใน,นขณะนี้ราคา Bitcoin นิ่งมากๆนะครับนับตั้งแต่ในตอนปี2018เลยนะครับซึ่งวันที่มันนิ่งแบบนี้มันมักจะตามมาด้วยความพัมหรือไม่นะครับก็อย่างไงแล้วจุดที่คนไม่เอาแล้วจุดที่คนออกไปจากตลาดเยอะมากๆแล้วในตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีหรือเปล่า กิปรูรนี้ท่างพลาดเลยนะครับรวมถึงมีเรื่องของมีมต่างๆมาแบ่งปันกันด้วยแล้วก็ ETF ต่างๆก็มาแบ่งปันกันด้วยก็หวังว่าจะเป็นไอเดียได้ประโยชน์กันนะครับยังไงกดไลค์ให้หน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ตลาดหุนน้นสหรัฐสักนิดหนึ่ง นะครับนะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าดาวโจนส์พัมขึ้นมาบวกมาเล็กน้อยนะครับนะเรียกว่าพัมนะครับนะขึ้นมา0.2นะครับแล้วก็ s p สแอนด์พีนัสแตกลงไปนิดน,นึงหรือว่านิดนึงทรงๆนั่นแหละเนาะในช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าวันศุกร์นี้จะเป็นยังไงนะครับสลับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ถ้าตลาดหุ้นสหรัฐยังดีอยู่หรือว่ายังไปได้เยอะๆอยู่หรือว่ายังออทำห้ได้เรื่อยๆอยู่ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีกับตลาดคริปโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้้กก็าเูนนมม่่ีลุทสงๆยคจหไปพ เอ็นวีเดียนะครับนะยังแรงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่หุ้นนะครับนะที่ แรงไม่น้อยนะครับนะตอนนี้ก็คือ GME นะครับนะก็เป็นหุ้นมี m e แล้วกันนะเลเดียว่าแรงกว่า Meta Microsoft ซะอีกในเรื่องของวอลุ่มนะครับนะในการที่เข้าเทรดนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หุ้นมีมอย่าง GME ก็พั่มขึ้นมารวมๆเนี่ย47.45%ถือว่าขึ้นมาแรงใช้ได้แล้วก็แรงดียังไม่มีตกนะครับถือว่าโหดจริงๆนะครับเพราะว่ามีเรื่องของข่าวนะครับนะว่าทาง Rolling Kitty นะฮะนะคุณแคทนะฮะก็กำลังแล้วกันนะ จะมาไลฟ์สตรีมในวันที่7หรือว่าวันนี้นี่เองนะครับนะก็ต้องรอดูนะว่าพอไลฟ์แล้วเนี่ยราคาจะล่วงหรือเปล่านะครับนะอันนี้ผมคงจะตอบไม่ได้หรือราคาจะพุ่งนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันสําหรับ หุ้นมี GME นะครับนะก็ถือว่าใครที่ชอ็อตกันเนี่ยก็น่าจะอ่วมกันมากๆเลยนะครับนะซึ่งทีนี้ฉะนั้นนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มี่สอดก็จะพอเห็นอยู่แล้วนะครับนะว่า GME จริงแล้วชาร์จค่อนข้างสวยนะฮะในช่วงก่อนในที่ได้โพสต์ไปนะครับนะว่า GME เนี่ยมาลงมาปิดก a บเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็อารมณ์หนึ่งจะไป3หรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้ก็ไปค่อนข้างไกลแล้วนะถ้าใครไม่ทานผมว่าก็อาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งในการที่จะเข้าไปไล่ราคานะครับนะาแต่ถ้า เป็นชาวคริปโตเนี่ยถ้าอยากจะเทรด GME นะครับนะอันนี้ไม่ได้มาแนะนํนำอะไรแต่หมายถึงว่าโลกของเว็บทรีหรือว่าโลกของ d e e c a l i z e d Exchange มันก็มีให้นะครับนะหรือว่ามันมีอะไรที่แบบไม่คิดว่ามันจะมีนะครับเรเดียว,ว่ามีม GME อันนี้คือเป็น GME ของปลอมนะเออเป็นแบบ Inspiration มาจาก GME จริงนะฮะก็เรเดียว่าพัมขึ้นมา100%ยนะฮะเรเดียว,ว่าถ้า GME จริงขึ้นมา4 0่นตะ ไอ้เจ้านี้ก็ขึ้นมาเป็น100%เนะครับเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นมาเต็มข้อเลย100%อรแล้วก็ทัลลดูจ m e พัมขึ้นมาในช่วงที่ทาง g ีมจริงเนี่ยมีข่าวออกมาเนี่ยก็ตอนนี้พัมขึ้นไปแล้วกว่า1,30% 0แล้วเวลา1เดือนนะครับนะก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าขึ้นไปมากกว่านี้ได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ระวังกันด้วยนะเพราะว่าถ้ามันขึ้นพีคแล้วก็ชันๆแบบเนี้ยดอยก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วเช่นเดียวกันนนนนนนะััับมมมมไ่่่่ใชชววาาา้้้้ยจขขึึฟดิสลๆกน จนพีคมากๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงนะครับก,ก็ยังไงใครมี Profit ใครมีกําไรยังไงก็หาจุดเข้าจุดออกเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับก็ยังไงจะต้องจับจ้องกลุ่มมีมเอาไว้ด้วยนะถ้าเกมสต็อปพัมหรือว่าหุ้นมีมพัม เหรียญมีมในตลาดคริปโตก็มีโอกาสจะพัมซึ่งตัวนี้ก็พัมกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะมีบนคอยเบสแบบที่เราได้คุยกันไปในไลฟ์ก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งข่าวนะครับในที่น่าสนใจนะครับก็คือ ECB นั่นเองนะครับนะล่าสุดก็ประกาศในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับ0.25จริงๆไม่ได้มีแต่แค่ ECB นะหรือว่าที่ทางอ่า European Central Bank ที่ลดดอกเบี้ยนะครับยังมีทางแคนาดานะครับมีทางเดนมาร์กนะครับที่ลดด้วยนะฮะ0.25ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับ เป็นลาต่อไปหรือเปล่านะครับนะก็ต้องรอดูนะครับเพื่อนๆนะว่าเขาจะลดในการประชุมรอบต่อไปเลยหรือไม่แต่ผมคิดว่าน่าจะยังไหมอาจจะเป็นปลายปลายปีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าถ้าลดจริงๆเนี่ยก็เสียวๆนิดหนึงน่งนะครับนะไม่รู้ราคาจะดมเหมือนอย่างช่วงก,ก่อนๆหรือเปล่าลดดอกเบี้ยราคาดมขึ้นดอกเบี้ยราคาพั่มในช่วงก่อนนี้สลับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ถ้าจะมาลดในช่วงปลายปีก็ค,คงจะไม่แย่อะไรประมาณนั้นนะ ผมคิดว่าแบบนั้นนะฮะเพื่อนมองกันยังไงก็ลองพ,ออองพิมพ์แสดงความคิดเห็นแบ่งปันกันมาก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อินโฟอีทีเอฟกันบ้างนะครับนะเมื่อวานนี้นะครับนะมีการบวกขึ้นมา217ล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เกรสเกลนะครับ มีเอาเฟลอย์แล้วนะครับนะมีการเทขายนะครับแต่ก็ถือว่าเกรซเกลก็มีการเทขายเรื่อยๆนะถ้าเราดูวันที่22วันที่23นะครับนะเดือนที่แล้วเนาะแล้วก็วันที่28 29แล้วก็วันที่31เดือนเมย์นะครับเกรซเกลมีการเทขายเทขายเทขายมาเรื่อยๆนะแต่ก็โอเคจะมีบางวันแหละที่ซื้อนะครับซึ่งวันที่ซื้อของเกรซเกลเนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะปกติเกรซเกลขายอย่างเดียวอยู่แล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะกลับมาซื้อ เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแต่ก็โอเคเมื่อคืนนี้คนอาจจะเซ็งๆนิดหนึ่งเพราะว่ามีการเทรกันแล้ว37.6ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็อาร์ 96, นะคอาร์คเทเยอะนะอาร์คเท96ล้านนะฮะแต่ก็โอเคได้แบ็กล็อกเข้ามาช่วยนะครับแบ็กล็อกมาซื้อกว่า349ล้านก็ได้ได้ส่งผลในอินฟลูโดยรวมตอนใน,นขณะนี้บวกอยู่นะครับ217ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถือว่ารวมๆแล้วเพื่อนๆน,นะตั้งแต่วันที่สี่เนี่ยจริงๆตนนั้งแต่ต้นเดือนนี้เลยนะครับตั้้้งแแตต่่นนนนเเเดืออนนีียมามมิฟขาาาประณแบบ โอ้โหพันห้าพันหกร้อยล้านเลยนะเพื่อนๆเยอะใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าอย่างที่บอกไปในไลฟ์เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะว่าเฟสสองก็เลงจะมาหลังจากนี้หรือเปล่าน,นะครับหลังจากที่อินโฟที่เข้ามาอย่าง,นางหนัหนวงเนี่ยในช่วงแรกในเฟสแรกเนี่ยจบไปแล้วเนาะแล้วก็มีการพักตัว2อสเดือนนะครับพักตัว2อสเดือนแล้วตอนนี้ก็เลงจะเป็นเฟสสองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่าการรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ บิตคอยด์เพอร์포เรนซ์กันบ้างนะครับนะก็ถือว่าเยือกเย็นนะครับบิตคอยด์ขึ้นมา73นะครับแล้วก็ในปี2023เนี่ยบิตคอยด์ขึ้นมา157นะครับถ้าเราดูเนาะส่วนใหญ่บิตคอยด์ก็เอาเปรียบแทบจะทุกแอสเซทคลาสอยู่แล้วนะครับนะสำหรับ uh, ผลตอบแทนนะครับที่ทำได้ของบนะิตคอยด์เนาะต่อให้มันจะพั้มแล้วก็จะดัมนะฮะนะแต่โดยรวมแล้วเวลาที่เราซูมเอาออกมามักจะเป็นสิ่งที่ดีได้นะครับนะหรือว่าถ้าเรามองไทม์เฟรม ไกลๆหน่อยเนี่ย5ปี10ปีผมว่าแฮปปี้นะครับนะก็ยังไงลองศึกษากันเอาไว้ละกันนะครับนะก็คิดว่าไม่รู้แหละนะว่ามันจะไปถึงหนึ่งล้านเหรียญหรือเปล่าหรือว่ามากกว่านั้นหรือเปล่านะครับมันไม่สําคัญว่ามันจะไปถึงหรือว่าไม่ถึงมันสาคัญว่าถ้ามันจะถึงคุณทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ถึงคุณจะเป็นยังไงนะครับนะซึ่งที่นี้ฉันนผมว่าการจัดการความเสี่ยงการหาจังหวะการหาโอกาสเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วนะครับมันจะว่าเฮ้ยบิตคอยไม่ถึงหรอกนะครับนะซึ่ง เราไม่สามารถที่จะไปกำหนดว,ว่ามันจะถึงหรือว,ว่ามันจะไม่ถึงได้อยู่แล้วนะครับบิตคอยไม่ได้ขึ้นลงตามใจเราเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ช็อตลิคูเดชันกันบ้างนะครับนะก็ถ้าราคาบิตคอยขึ้นไปอยู่ที่74,000ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะสมผลน,นะครับนะให้มีคนโดนปิดสัญญาเนี่ยโดนลิคูเดเนี่ยป้าเข้าไป9,000ล้านนะครับซึ่งตอนนี้คน ค่อนข้างแห่ชอ็อตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนในตอนนี้ก็ยังไงส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับแฟนๆสายชอ็อตนะครับซึ่งทีนี้ฉะน,นั้นก็ยังไงอย่างน้อยเราก็เป็นพี่น้องเซ็นเตอร์บรอกเชนนะครับนะผมว่าจะชอ็อตจะลองจะมองขึ้นหรือว่ามองลงผมว่าสุดท้ายแล้วเราก็ชื่นชอบตลาดคริปโตเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวไปดูหนึ่งสิ่งที่ดีงามมากๆนะครับแล้วก็เป็นมูฟที่สําคัญของบริษัทห้างร้านต่งตางๆแบบที่เราได้คุยๆกันมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเกือบๆจะพันบริษัทที่ได้ยื่น แจ้งว่าทำการถือสปอร์ตบิทคอยน ETF นาะในช่วงก่อนนี้นะฮะแล้วก็ล่าสุดมีบริษัทที่ผลิตในเรื่องของ Medical นะฮะที่ชื่อว่า s i m เลอร์ไซน i ฟนะครับนะซึ่งก็ซื้อบิตคอยไปกว่า17ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทละกันที่เป็นบริษัทใหญ่อยู่ใน NASDA ดด้วยนะเพื่อนเบือนะไม่รู้ว่าจะทำตาม Medical ซเล l ร r หรือเปล่าอันนี้ที่ทางฝั่งสหรัฐนะฮะแล้วก็มีทางฝั่งญี่ปุ่นอย่าง เมตาแพลเน็ตถูกต้องไหมที่ก็มีการซื้อบิตคอยด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในไทยก็น่าจะมีด้วยละมั้งนะครับนะคิดว่าแบบนั้นนะฮะก็ถือว่าหลายๆบริษัทชักเริ่มที่จะเก็บบิตคอยเอาไว้ในบาลานซีด้วยเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเทรนดแบบนี้มันจะเติบโตเติบโตขึ้นในอนาคตได้มากขนาดไหนนะครับแต่ถ้ามันเติบโตในอนาคตมากโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับเพราะเงินบริษัทเยอะกว่าเงินส่วนบุคคลอย่างเราเราอยู่แล้วนะฮะ ทีนี้เราไปดูที่ having progress กันบ้างน,นะครับในตอนนี้เนาะเราผ่านจุด having มาแล้ว3%นะครับซึ่งก็ถือว่า3%มันเยอะไหมนะครับนหมายถึงว่า progress ที่มันเลย event having เป็นจริงก็เพิ่งที่จะผ่าน having มาเองเองนาะซึ่งถ้าเราดูหลายๆรอบก่อนหน้านี้นะครับมันก็คือแทบยังไม,ไม่คือยังไม่ขึ้นอ่ะคือผ่าน having มาแค่ระยะเวลาสั้นๆแค่3%แค่นี้ มันมีโอกาสที่จะไม่ขึ้นสูงนะครับอย่างเช่น3รอบก่อนน้นนี้จะต้องมาซึ่งก็ต้องรอดูนะว่าหลังจากนี้นะครับถามาเป็นร้ามันเจเป็น4% 5% 7% 10%เอนี่ยราคาจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ถือว่าในช่วงที่เราอยู่ในนักขณะนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะฮะสำหรับราคาบิตคอยที่นีนิ่งทรงๆมา3เดือนนิ่งไปก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่า3รอบก่อนนี้ก็นิ่งเช่นเดียวกันแต่หลังจากนี้แหละนะฮะหลังจากที่โปรเกรสไป5ไป7ไป1 0เนี่ย ราคาจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึง่งแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตบิตคอย n ในนักขณะนี้นะครับอันนี้คือชาร์ตทม์เฟรม5้เดย์เลยนะจะสังเกตได้เลยนะว่าการบีบตัวของราคาเนี่ยบีบแบบหนักมากนะครับถ้าเราดูมันแคบแบบสุดๆเลยนะในนักขณะนี้นะครับนะก็ถือว่าการบีบที่บีบแรงขนาดนี้นะครับนะถือว่าเป็นจุดที่จะมีอะไรดีๆกำลังจะมาหลังจากนี้หรือไม่นะครับนะเพราะว่ามันเลยก็ตามที่มีการบีบตัวจนทำให้โบรกเจอร์แบ n นด์วิสเนี่ยมันล่วงลงมาถึงด้านล่างแบบเนี้ย ซึ่งตอนนี้เราอยู่จุดต่ำมากๆเลยนะครับหรือว่าราคาเนี่ยนิ่งไม่ไปไหนมาเป็นระยะเวลาแบบนานมากแล้วถ้าจะนาขนาดเนี้ยต้องย้อนกลับไปในะตอนปี2018ะปนะเพื่อนๆ2018นานมากนะคือนานสุดตั้งแต่บูรารอบที่แล้วเลยอ่ะโอ้โหโหดมากถือว่าเป็นจุดที่หลายหคนหนีไปแล้วแล้วก็ไม่แปลกใจอะไรที่หลายคนจะไม่เอาเพราะว่า ราคามันเป็นแบบนี้นะฮะนะก็ยังไงต้องรอดูเนาะว่าหลังจากนี้ในจุดที่คนไม่เอาแล้วหรือว่าในจุดที่มันต่ํามากๆแล้วในความพันผวนของบิตคอย n หลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับนะซึ่งก็คงจะไม่มีใครรู้นะฮะว่านาก็จะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเสี่ยงต่ํากว่าตอนก่อนๆอยู่แล้วเพราะว่าความพันผวนในขณะนี้มันต่ำเสืเหลือเกินนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองทำเฟรมแบบไหนหลายๆคนอาจจะมองทำเฟรมเดย์หลายๆคนอาจจะมองทำเฟรมวี แล้วก็หลายๆคนอาจจะมองทาเฟรม1ชั่วโมงหรือว่า15นาทีบางทีเราเห็นทาเฟรม5ห้าเดมันนิ่งแบบนี้แต่บันทีสิานาทีมันอาจจะผัวท่านผัวมากก็ได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเรามองเกมไหนอยู่เรามองไกลหรือว่าเราเทรดในทาเฟรมไหนไม่มีผิดไม่มีถูก สุดแท้แล้วแต่เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าเป็นชอบและก็ได้ประโยชน์นะครับหากใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มดิสคอร์ดเข้าไปดูในกลุ่มดิสคอร์ดกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครต้องการซัพพอร์ตช่องนี้สามารถจะกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้เพียงวันละสิบห้าบาทเท่าน,นั้นก็ถือเป็นหนึ่งหนึ่งช่องทางในกา,ารซัพพอร์ตช่อง Keep the Dog นะหรือว่าใครเป็นสายเทรดอยู่แล้วก็สามารถดูรายละเอียดด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้โดยเช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะเดีย๋ยวเอาไว้ไปเจ หากใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม Discord เพื่อที่จะดูข้อมูลพิเศษต่างๆสามารถกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอใน YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่เนื้อหาพิเศษกราฟพิเศษตรงนี้กันได้นะครับตกเฉลี่ยวันละ15บาทเท่านั้นเองนะครับาการที่สมัครตรงนี้ไปปุ๊บอย่าลืมนะครับเข้าไปในแถบคอมมอนเตี้ตรงนี้เพื่อที่จะดูเนื้อหาต่างๆดูกราฟต่างๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาหรือว่ากราฟต่างๆที่สําคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมดูกันไปก็ได้นะครับรวมถึงอย่าลืมเข้ามาในกลุ่ม Discord นะรบดิ ต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับซึ่งชื่อของเราเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในขุมดิสอร์ดจะเปลี่ยนเป็นเสีม่วงทันทีนะครับหากยังไม่เปลี่ยนให้กดคลิกไปที่ติดปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็กดดูวิธีขั้นตอนการเชื่อมต่อ Discord กับ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คนที่สมัครมาเกิน2ปีแล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่ไลน์อดคลิปตุ๊ดอกเดี๋ยวผมจะส่งของรางวัลส่งแก้วที่ระลึกไปให้นะครับ